ความตึงเครียดสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมานะฮะระหว่างทางเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็มีทางสหรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าเขาอยู่ในฝ่ายส่งเสริมนะครับทางฝั่งของทางเกาหลีใต้นั่นเองซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับทางเกาหลีเหนือได้มีการทดลองยิงขีปนาวุธนะครับออกมานะฮะถามว่าทำเนี่ยช่วงก่อนการซ้อมรบพอดีเลยนะครับซ้อมรบใหญ่ในรอบ5ปีของทางสหรัฐแล้วก็ทางเกาหลีใต้นั่นเองนะครับซึ่งการยิงขีปนาวุธในครั้งนี้เนี่ยเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้เพื่อแสดงศักยภาพทางทหารครับกองทัพเกาหลีใต้แถลงว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารล่าสุดของเกาหลีเหนือก่อนที่เกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ครับโดยประธานเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้แถลงว่าได้ตรวจพบการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ลูกหนึ่งจากเมืองท่านำโปทางตะวันตกของเกาหลีเหนือในเวลา18:20 ของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าไปตรงกับ16:20ของวันเดียวกันตามเวลาในประเทศไทยซึ่งกองทัพเกาหลีใต้ก็ยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับกับทางสหรัฐพร้อมกับการเฝ้าระวังอย่างแข็งขันโดยในช่วงต้นสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐนะครับว่าจงใจเพิ่มความตึงเครียดแล้วก็น้องสาวของผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนเตือนว่าหากสหรัฐยิงสกัดขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดลองเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามอย่างชัดเจนนะครับโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีเองไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มีรอยร้าวมากขึ้นและถึงจุดที่สุดในรอบหลาย10ปีครับโดยเกาหลีเหนือซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ทดลองยิงขีปนาวุธต้องห้ามและยั่วยุมากขึ้นขณะที่เกาหลีใต้เดินหน้าเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ด้วยเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลเกาหลีเหนือของคิมจองอึนประกาศครับว่าเกาหลีเหนือเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการผลิตอาวุธแบบทวีคูณซึ่งรวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีส่วนสหรัฐก็เคลื่อนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าสู่ภูมิภาคมากขึ้นเพื่อปกป้องเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรด้วยเช่นกันนะครับโดยเกาหลีเหนือเนี่ยก็ได้ประกาศมานานแล้วว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมีไว้เพื่อป้องกันตนเองและแสดงความไม่พอใจต่อการซ้อมรบทางทหารระหว่างสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้โดยอธิบายครับว่าเป็นการซ้อมรบเพื่อการรุกรานนั่นเองขณะที่ยุนซอกยอลนะฮะประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเดินหน้าส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับญี่ปุ่นและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นจากทางเกาหลีเหนือด้วยนะฮะนี่เป็นความร่วมมือกัน3ฝ่ายเลยนะทางญี่ปุ่นเองเนี่ยจริงๆก็มีประเด็นพิพาทกับทางเกาหลีเหนือด้วยนะครับเรื่องของน่านน้ำนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกัน3ฝ่ายสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็จะต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่26เมษายนนี้นะครับและผู้นำเกาหลีใต้ก็จะเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยในสัปดาห์นี้ส่วนเดือนนี้นะครับกองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้จะจัดการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีโดยก่อนการซ้อมรบร่วมที่มีชื่อว่าFreedom Shield แล้วก็มีกำหนดการอย่างน้อย10วันระหว่างวันที่13จนถึง23มีนาคมก็จะมีการซ้อมรบทางอากาศในสัปดาห์นี้ซึ่งมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของสหรัฐที่สามารถติดอาวุธนิวเคลียร์ได้เข้าร่วมซ้อมรบด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ